สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NASDA Open House งานประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สำหรับรายการ Biz Talk About Tech ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสิรินันท์จิระดิโลก Head of Digital Engagement and FinTech Innovationธนาคาร UOB ประเทศไทยให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Smart Business Transformation ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ครับสวัสดีค่ะสิรินันท์จิระดิโลกนะคะจากธนาคาร UOB นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางสวทช.เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ทางธนาคาร UOB นะคะได้มาแนะนำโครงการ Smart Business Transformation นะคะโครงการที่ช่วย SME ในการปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะขึ้นมาสไลด์แรกนะคะเราในความต้องการของ SME สมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีความต้องการทางธุรกิจนะคะอยู่มากมายนะคะความต้องการทางธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้น8เรื่องนี้นะคะก็คือต้องการที่จะเพิ่มยอดขายลดรายจ่ายนะคะหาช่องทางการขายใหม่ๆนะคะทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจนะคะหรือว่าเพิ่มทักษะความสามารถของคนในองค์กรเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ดิจิตอลได้นะคะสร้างสัมพันธ์นะคะกับคู่ค้าต่างๆนะคะหรือว่าต้องการที่จะขยายธุรกิจของตัวเองเนี่ยสู่ต่างประเทศนะคะเมื่อ SME เนี่ยมีคำถามเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะคิดว่าเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเข้าสู่เส้นทางยุคดิจิตอลได้ยังไงคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะคะหลายๆ SME เนี่ยมีความต้องการแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะรู้ได้ยังไงว่าโซลูชันที่ใช้อยู่เนี่ยเหมาะสมกับธุรกิจของเราจริงๆนะคะต้องการรู้จักกับบริษัทเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าบริษัทนั้นเนี่ยเหมาะกับธุรกิจของเราจริงๆและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะต้องการเข้าร่วมชุมชนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ SME ที่มองหาหนทางการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนะคะถ้าคุณเป็น SME นะคะหนึ่งใน SME เนี่ยที่มีคำถามเหล่านี้นะคะที่มีความคิดเหล่านี้เนี่ยโครงการ Smart Business Transformation ของธนาคาร UOB นะคะก็อาจจะเป็นคำตอบของคุณได้ค่ะโครงการ Smart Business Transformation นะคะไม่ได้ทำที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะโครงการนี้เป็นโครงการระดับ Regional ก็คือทางธนาคาร UOB เนี่ยมีทำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะคะประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราทำมา5ปีแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3นะคะก็คือ เป็นปีเดียวกันกับที่ทำที่ประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะคะที่เห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยก็คือ SME ที่เข้าโครงการนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จสามารถ transform ตัวเองนะคะเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้นะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะในหลายๆประเทศที่เราดำเนินโครงการนี้เนี่ยเราเข้าถึงมากกว่า 2,000 SME นะคะใน3ประเทศค่ะเรามาดูตัวอย่างของ SME นะคะที่สามารถ transform ตัวเองนะคะเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่าง Perfect Paper นะคะรับชมแล้วอาจจะได้ข้อคิดอะไรจากSME ท่านนี้นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเราทำธุรกิจเศษกระดาษเพื่อการรีไซเคิลอะค่ะเรามีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบที่เป็นเศษกระดาษทุกชนิดให้กับโรงงานที่ผลิตกระดาษนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่กระดาษสิ่งพิมพ์กระดาษพิมพ์เขียนกระดาษปฏิทินกล่องกระดาษค่ะธุรกิจเราอะค่ะมีการขยายตัวนะคะมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะใน 2-3 ปีหลังเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการมีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องรู้วิธีการจัดการข้อมูลด้วยก็เลยมีความสนใจที่จะนำดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนธุรกิจค่ะความสำคัญในการมีที่ปรึกษาเข้ามานะคะลินมองว่าสำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลินได้แต่ทำงานที่เป็นแถวหน้ามาตลอดนะคะแล้วลินก็ไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยจนได้มาพบกับ UOB แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation เนี่ยแหละค่ะทำให้ทาง UOB เนี่ยเข้ามาโดยนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้มาให้คำปรึกษาทำให้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเราแล้วก็สามารถที่จะนำเทคโซลูชันเข้ามาช่วยให้ธุรกิจลินได้นะคะจุดเริ่มในการเข้าโครงการนี้ล่ะคะก็คือตั้งแต่เดิมก่อนหน้านี้และสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ใช้บริการกับ UOB มาอยู่แล้วนะคะมันมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็ใช้ทุกอย่างที่เป็น financial service provider ให้กับเรานะคะแต่หลังจากนั้นที่เราลินได้มาร่วมโครงการนี้นะคะทาง UOB เนี่ยได้เข้ามาแนะนำและให้คำปรึกษาต่างๆโดยนำ tech solution ต่างๆรวมถึง vendor แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาให้คำปรึกษากับบริษัทเรานะคะทำให้ลินมีความรู้สึกว่า UOB เป็นมากกว่าแบงค์นะคะ beyond banking ค่ะเทคโซลูชันที่ Perfect Paper เลือกใช้นะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเราสนใจ Power BI เพราะคิดว่าน่าจะเป็นการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รีพอร์ตได้ดีแต่หลังจากที่ทางธนาคาร UOB และโครงการ The FinLab เนี่ยได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาเราทำให้เรารู้ว่า BI อย่างเดียวไม่พอละเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ ERP เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ Single Source ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ลดการทำงานลดเวลาการทำงานของพนักงานด้วยนะคะทำให้เราเกิดน่าจะทำให้เราเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นในอนาคตแล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็ขยายตลาดของเราได้ค่ะหลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation และได้นำระบบ ERP มาใช้แล้วลินคาดหวังว่าพนักงานจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงของข้อมูลจะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและยังเพิ่มยอดขายได้เป็นเท่าตัวอีกด้วยค่ะโครงการ Smart Business Transformation เนี่ยค่ะมีประโยชน์มากจริงๆค่ะสำหรับธุรกิจเราทุกคนมัวแต่ดำเนินธุรกิจของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าในสังคมหรือว่าในตลาดเนี่ยค่ะยังมีผู้เชี่ยวชาญยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่พร้อมที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ซัพพอร์ตธุรกิจเรามากมายดังนั้นคืออยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมากกว่าที่ปรึกษานะคะก็คือพร้อมที่จะนำเราไปสู่โซลูชันที่เหมาะสมแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขยายตลาดกับธุรกิจเราในอนาคตค่ะคุณค่ะพันธมิตรของเรานะคะก็คือโครงการของเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินทางธนาคารเนี่ยไม่ได้ดำเนินการคนเดียวหรือว่าดำเนินการผ่านของพาร์ทเนอร์ของธนาคารอย่างเดียวนะคะเรามีพันธมิตรอยู่มากมายนะคะที่มาช่วยกันรันโครงการนะคะเช่นสถาบันการศึกษาต่อเนื่องนะคะออฟฟิศแบบแบ่งปันหรือว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็คือ co-working spaceพาร์ทเนอร์ของเราก็คือทาง True Digital Park นะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลนะคะและสมาคมต่างๆก็คือดิป้านะคะที่สำคัญก็คือทางสวทช.นะคะทางสสว.นะคะแล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมหรือว่า ATSI นะคะนอกจากนั้นก็มีผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีนะคะทั้งในประเทศและต่างและภูมิภาคนะคะผู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำและฝึกสอนนะคะในต่างประเทศและภูมิภาคเช่นกันนะคะโครงการของเรานะคะของธนาคาร UOB เนี่ยทำร่วมกับบริษัทนึงนะคะชื่อว่า The FinLab บริษัท The FinLab เนี่ยเป็นบริษัทที่รวบรวมนะคะสตาร์ทอัพอยู่ในบริษัทเนี่ยมากกว่า 1,500 สตาร์ทอัพนะคะเป็นผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีเนี่ยจาก48ประเทศธนาคาร UOB เนี่ยเล็งเห็นว่าร่วมมือกับทาง The FinLab นะคะเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยให้กับลูกค้าของธนาคารก็คือ SME เนี่ยได้เอาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาขีดศักยภาพของตัวเองนะคะในยุคดิจิตอลได้นะคะก็เลยมีการทำงานร่วมกับทาง UOB แล้วก็ทางทีม The FinLab ร่วมกันค่ะสำหรับโปรแกรมในประเทศไทยนะคะปี2564นะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโครงการ Smart Business Transformation เนี่ยเราก็ยังยึดหลักเป็นแกนหลักสำคัญเลยนะคะที่เราจะช่วย SME ก็คือเราจะเริ่มให้ความรู้กับ SME ก่อนผ่านพวกเว็บบินาร์นะคะผ่านสัมมนานะคะผ่านครอสเทรนนิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อว่าถ้า SME เนี่ยสามารถมีความรู้นะคะที่แน่นอนแล้วเนี่ยสามารถ SME เนี่ยจะสามารถนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปจับคู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาความรู้แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยไปปรับใช้ได้จริงนะคะโครงการ Smart Business Transformation นะคะก็มีแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า FinLab Online ซึ่ง SME เนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้นะคะผ่านลักษณะเป็น self learning ก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะผ่านเฟรมเวิร์คที่เราเรียกว่า Propel นะคะ
ลักษณะของ Propel เป็นยังไงนะคะก็จะไม่ได้ลงลึกมากนะคะแต่ว่าสั้นๆง่ายๆก็คือ SME เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ผ่านทางเว็บบินาร์นะคะเทรนนิ่งนะคะด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็จะสามารถทำเทสเพื่อที่จะดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับเทคโนโลยีอะไรนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับเทคโนโลยีอะไรแล้วเนี่ยก็ไปเลือกเทคโซลูชันที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราได้ซึ่งเทคโซลูชันเนี่ยที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นเทคโซลูชันที่เข้าร่วมโครงการที่มีส่วนลดนะคะมีคอร์สอบรมระยะสั้นหรือว่ามีการทดลองให้ใช้ได้ฟรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อ SME เนี่ยอาจจะต้องมีคำถามคำตอบต้องการพบกับทางทีม Smart Business Transformation ก็สามารถนัดหมายพูดคุยกันได้เป็นลักษณะตัวต่อตัวนะคะหรือขอคำแนะนำเป็นกลุ่มได้เช่นกันค่ะประโยชน์ของโครงการนะคะขอสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะประโยชน์ของโครงการ Smart Business Transformation นะคะก็คือเพื่อให้ SME เนี่ยเข้าใจเครื่องมือทางธุรกิจนะคะและค้นหาเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการนะคะช่วยจัดลำดับความสำคัญของความต้องการด้านเทคโนโลยีนะคะมีข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะในการนำดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งานนะคะมีงานสัมมนาออนไลน์นะคะการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลต่างๆนะคะแล้วก็อาการให้คำแนะนำจากทีมงานนะคะโดยเป็นคำแนะนำที่อาจจะเป็นตัวต่อตัวนะคะหรือว่าเข้ามาเป็นกลุ่มของ SME ได้นะคะตามหัวข้อที่สนใจนะคะมีคอร์สอบรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากผู้ให้บริการโดยตรงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยประโยชน์นอกจากที่เราช่วยด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับ SME แล้วเนี่ยประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากธนาคาร UOB ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นธนาคารนะคะบริการและโซลูชันทางการเงินเนี่ยเราก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะการนำธุรกิจเติบโตสู่ภูมิภาคอันนี้เป็นจุดแข็งของธนาคาร UOB เลยนะคะสำหรับธนาคารของเราที่เป็นลักษณะของภูมิภาคคือเรามีเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่หลายๆประเทศนะคะการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้เราเชี่ยวชาญและชำนาญมากนะคะการให้บริการการเงินข้ามพรมแดนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเช่นกันค่ะนอกจากนั้นนะคะสิทธิประโยชน์สำหรับ SME ที่เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation นะคะพิเศษเลยนะคะก็คือเป็นเงินกู้นะคะทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันสำหรับดอกเบี้ยนี่บอกได้เลยค่ะเป็นดอกเบี้ยที่พิเศษสูงสุดนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ถ้า SME ท่านไหนนะคะสนใจเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปแคปเจอร์หน้าจอนี้แล้วก็ติดต่อมาทางทีมงานได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะถ้า SME ท่านไหนนะคะผู้สนใจท่านไหนเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปผ่านเว็บไซต์สแกน QR code นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะสีแดงเข้าไปดูเว็บไซต์กันก่อนนะคะลงทะเบียนฟรีนะคะเรียนรู้ได้ฟรีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหรือว่า SME ท่านไหนนะคะอยากจะพูดคุยติดต่อว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่แนะนำกันบ้างโปรแกรมลักษณะโปรแกรมเป็นยังไงสามารถแอดไลน์นะคะแอดเฟรนด์เข้ามาคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสิรินันท์จิรดิโลกและธนาคาร UOB ต้องขอขอบคุณทางสวทช.เป็นอย่างยิ่งนะคะและหวังว่าทางธนาคารนะคะและทางโครงการ Smart Business Transformation เนี่ยจะได้มีโอกาสช่วยเหลือ SME ไทยในการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ดิจิตอลนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามสามารถแชทมาถามได้ใน Nasdaq Fanpage Facebook นะครับหรือ02-564-7000สำหรับวันนี้รายการ Biz Talk About Tech ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนไว้พบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ